สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาโพสต์เตือนระวังซื้อข้าวห่อสาหร่ายร้านสะดวกซื้อชื่อดังเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะนำมาเตือนสำหรับผู้ที่ชอบซื้ออาหารสำเร็จรูปมาทานอาจจะเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารเหล่านั้นก็เป็นได้ซึ่งมีสมาชิก Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เตือนภัยหลังซื้อข้าวห่อสาหร่ายจากร้านสะดวกซื้อชื่อดังมากินต่อมาเธอได้กัดไปโดนบางสิ่งทำเอาแทบฟันหักเมื่อคายออกมาพบว่าเป็นเศษพลาสติกแข็งน่าตกใจบริษัทใหญ่ระดับประเทศทำไมปล่อยให้มีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้โดยผู้ใช้ Facebook รายนี้ได้โพสต์เล่าว่าใครชอบทานข้าวห่อสาหร่ายในร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงระวังด้วยนะคะกลืนเศษอื่นเข้าไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้กินกัน2คนเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองถ้าซื้อให้เด็กกินผู้ปกครองควรดูให้รอบคอบเด้อเศษพลาสติกแข็งเศษพลาสติกยังเห็นเราจะมีสิ่งสกปรกหรือสารเคมีอะไรที่มองไม่เห็นติดมาไหมใครจะรู้จะมั่นใจได้ยังไงวันนี้เวลาประมาณ10:07 น.อย่างไรก็ตามผู้ใช้ Facebook รายนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเศษพลาสติกแข็งที่อยู่ในข้าวปั้นคืออะไรแต่ยังดีที่ไม่กลืนลงท้องไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ